ขมุกขมุมได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวยามนี้เป็นจีรอไม่ไข่ได้ยามนี้ได้เมื่อนี้สิไปใส่เนี่ยกุจิรอกุจิรอโดทีมงานเขาก็ข้ามห้วยไปเลยถ้าคุมใดมีตัวยืนหูมันจะมีขี้ดินอัดปากหูอยู่แบบนี้แต่ถ้ามันบ่มีตัวจีรออยู่ในหูเนี่ยมันจะเป็นหูแบบโล่งเลยบ่มีอย่างอัดปากหูไปน้องมิ้งเบิ่งว่าตัวเดียวเนาะเราไม่มีอ่ะโอ้เราอยู่ตัวเดียวเราบ่มีเมียเนาะเบิ่งเบิ่งในลายแล้วป่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ยหืมเลยสบายดีสบายดีท่านผู้ชมพบกับบ่าวต้อยอีกเส้นเก่าเส้นเคยที่ว่ามื้อนี้ยังอยู่ที่บ้านน้องใจนี่เนาะทางด้านหลังเป็นห้วยเด้มื้อนี้น้องใจเพิ่นสิพามาเลาะแคมห้วยไปขุดจีรอชุดจีรอมากินแรงนี่แล้วก็น้องมิ่งก็ไปนํามื้อนี้พิเศษเลยน้องเพิ่นก็ไปช่วยน้องใจขุดนํากันทีมงานเฮาก็มานํากัน4-5คนมื้อนี้เลาะห้วยขุดจีรอไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันท่านผู้ชมตอนที่ทีมงานเราเดินทางมาที่เมืองเซโปนนะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นบ้านอาหอเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตทีมงานเราสิขี่รถท้ายทำไปตามเส้นทางนี้เรื่อยๆเพื่อเบิ่งวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าบลูเนาะตัวบ้านนี้ทีมงานเราเคยมาแจกสิ่งของแจกขนมแจกอย่างนั้นเนาะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมติดตามคลิปก็น่าจะเคยเห็นเนาะต้นไม้ใหญ่ๆเลยการเดินทางก็ค่อนข้างอย่างลำบากน้อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่ามีห้วยตลอดทางเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลายฝนก็ยังบ่เบิดปานใดเนาะตอนนี้เฮาใกล้สิฮอดบ้านต่อเหือซึ่งว่าเป็นบ้านของน้องใจเฮาสิไปถ่ายทำอยู่บ้านต่อเหือทางมันเจอแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยตรงไหนระมัดระวังได้เพราะว่าโอ้มืดหลายเนาะท่านผู้ชมเพราะมันเกิดเทาสบายดีน้องใจสบายดีเมื่อนี้สิไปไสเนี่ยกุจิรอกุจิรอกุดแถวใดแถวน้ำน้ำแคมน้ำนี่บ่โอ้ไปขุดดูแคมห้วยปกตินี่ไปตลอดบ่เมื่อคืนก็ไปแรงวันนี้ไปได้ลายบ่เมื่อวานลายเนาะโอ้มื้อนี้ขุดแบบเดียวก็ปวดหัวโอ้บ่ได้ยินเขาแต่แรงโอ้เมื่อวานนี้น้องเพิ่นไปขุดน้อยเดียวเพิ่นแล้วเจ็บหัวเพิ่นแล้วมาบ่ได้กินข้าวแรงเลยวานน่ะโอ้มื้อนี้ไปขุดใหม่อีกเนาะโดนอ้าวมื้อนี้เพิ่นสิพาเอาไปขุดไปปนไปแกงสะพักสะหยาเนาะล่ะเนาะเราสิตามน้องใจไปขุดที่รอบมื้อนี้เก็บผักกูดไว้กินแรงเลยเนาะแล้วน้องใจนางเอกเฮาขุดจีรอแคมน้ำเซแคมห้วยบ่แม่นน้ำเซห้วยอันนี้ก็สวนน้องพุ่นสวนครับมันมีมาสบายดีเด้อสิเลาะขึ้นพุ่นบ่หรือเลาะลงพี่เนี่ยบ่ไปทางใดน้องใจไปทางใดเลาะลงพุ่นบ่เลาะลงพุ่นหรือเลาะไปที่ทั้งบ่ทางใดหลายน้องเคยไปขุดทางใดหลายทางมีคนขุดตลอดเอาไปพี่สิข้ามน้ำห้วยไปได้ไหมขุดรอข้ามน้ำห้วยไปขุดที่รอเลยอันนี้น้องมิ่งเป็นมู่กับน้องใจน้องมิ่งก็ไปนำเหมือนกันถ้าน้องมิ่งนี่ตามเข้าหากันแล้วไปห้ามน้ำหากันแล้วก็ไปขุดที่รออีกแบบนี่น้องมิ่งเพิ่นกำลังขุดจีรอแต่ว่าเล็กๆเนาะเล็กยามเนี่ย
ไปน้องมีเมื่อวานเจ้าบรีดบรีดบ่ตัวผู้ตัวแม่เนี่ยภาษาบรูวันอะไรก็อะไรฮะอะบรีดอะบรีดต้องได้ผัดลิ้นนิดนึงเนาะภาษาเพิ่นสิรอแล้วน้องมิ่งได้ตัวนึงน้องใจพบขวดจิรอแล้วตอนนี้กำลังขุดนำไปแต่ว่าอยากอ้าวลึกนิดนึงถามบุเห็นหูอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเจอขุดมาเล็กเติบแล้วยังบุทันพบจีรออยู่สิวะหากินยากคือกันได้จีรอเลยเนาะแห้งยากกลัวไข่มดแดงอีกเกิดลุ้นนำกันมาลุ้นนำกันท่านผู้ชมท่าเฉพาะท้ายได้แล้วบอลนี่โอ้โหได้ตัวทำอิดตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยเนาะตัวแม่นะฮะตัวแม่ไข่เนาะได้แล้วจะรอไปทอดกรอบมือแรงเพื่อจะได้ตัวหนึ่งปลาเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งหูเพิ่นพุดเบิ่งหูน้องเพิ่นพุดเป็นธรรมดาเลยท่านผู้ชมไหมเลิกได้นี่น้องคนใส่เนี่ยบางทีหูนึงมันมีสองตัวได้เนาะซ้อนกันเลยเดี๋ยวนี้มันซ้อนกันยังสะทอยเลิกเลิกเก็บตัวผู้ตัวแม่ตัวยังตัวผู้หรือตัวแม่บ่ฮู้ตัวผู้ตัวแม่ใช่เบิ่งใช่เบิ่งเบิ่งท้องมันก็ฮู้แหละฮู้เออฮู้โอ้มีซ้อนบ่ลองเบิ่งบ่เพิ่นมีซ้อนท่านผู้ชมลักษณะของควายจิรอจะเป็นอันนี้เนาะลักษณะของควายจิรอแต่ว่าถ้ามันเป็นฮู้แบบนี้บ่มีหยังอัดนี่ถือว่ามันออกแล้วอันนี้คือจิรอมันย้ายไปอยู่หูไม้แล้วมันออกแล้วแต่ถ้ามีมันจะอัดปากคุมมันจะมีกินอัดอยู่เมื่อคืนนี้น้องไปคุดแถวใดแถวนี้โอ้เมื่อคืนนี้ก็มาคุดแถวนี้ป่ะคุดกลางคืนเลยป่ะน้องคุดกลางคืนป่ะซ้ำนี้โอ้แรงวานนี้เนาะตอนแรงวานนี้ซ้ำนี้แหละน้องเพิ่นมาขุดจะบ่อนแถวนี้แหละเพิ่นก็ขุดออมไปออมมาอยู่แคมน้ำจีรอมันมาเฮ็ดข่วยไม้ตลอดทุกๆมื้อมาลุ้นนำกันเนาะคุมเนี่ยได้แล้วท่านผู้ชมว้าเดี๋ยวยามนี้เป็นจีรอไม่ไข่ได้ยามนี้ได้อ้าวเอาใส่ของไปก่อนน้องใจได้หลายตัวเติบได้หนิเนาะปกติเอาเมื่อเฮ็ดในอะไรกินน้องฮะขั่วใส่น้ำมันบ่แม่โอ้เมื่อเธอก็ต้มในผักหนามเมื่อเธอเลยต้มใส่ผักหนามต้มโอ้ใส่แกงหน่อไม้นำเนาะผักกูดกันลายๆเดี๋ยวกูดที่รอแล้วขากับมือเฮาสิเก็บผักกูดลายๆไปขามาจังเก็บกูดที่รอก่อนเอาจากน้องใจสลับมาใต้ทำน้องมิ่งนำน้องมิ่งเพิ่นก็อุดเก่งคือกันได้หลายตัวหรือว่าเพิ่นเนี่ยเนาะน้องมิ่งเนี่ยถามเพิ่นกับทีมงานเฮาก็ขุดช่วยน้องอยู่ได้2ตัว3ตัวแล้วได้ทีมงานเฮาก็ได้2 3ตัวช่วยน้องจักหน่อยเบาต้อยก็สิเข้าไปขุดช่วยน้องอีกจักหน่อยเดี๋ยวให้น้องเพิ่นขุดเบิ่งจัก2 3ขวยเบิ่งวิธีการเพิ่นก่อนทีมงานเฮาจังสิเข้าไปพูดได้แล้วได้แล้วมิ่งไปเอาได้เพิ่นได้โอ้ตัวผู้ตัวแม่นี่ตัวผู้อ่ะนี่น้องมิ่งขุดก่อนยังบ่ได้ยังบ่เห็นบ่อนมันซ้อนกันเนาะยังเพราะว่าบางขุมมันมี2ตัวซ้อนกันตัวผู้มันสิมาซ้อนอยู่นําขุมตัวแม่ได้บ่เอ้ยปากกูดกาวไปนําได้เบิ่งน้องมิ่งป้าลึกขนาดน้องมิ่ง
สิได้ยินเห็นปลาที่น้องมิงน้องมิงคุดตัวใดนี้ลดขนาดบ่เห็นแล้วปลาแล้วขวยนี่ไปแต่คุดขวยไม่บ่เนี่ยคุดได้บ่อนเพิ่นคุดตามแคมห้วยได้ท่านผู้ชมมันมักอยู่เป็นลานแคมห้วยเนาะมันแปนบ่มีเดินมันบ่มีเดินก็เลยหาเลาะแถวห้วยนี้มันก็เลาะตามห้วยตามแคมห้วยชาวบ้านเพิ่นมีแต่ป่าแต่ภูมันบ่มีบ่อนเฮ็ดหั่งก็เลยมาเฮ็ดอยู่แคมน้ำแทนเออถ้าผสมสังเกตเบิ่งควายอันนี้เป็นควายจิล่อตัวนี้คือยังมีตัวอยู่ในหูถ้าคุมใดมีตัวอยู่ในหูมันจะมีขี้ดินอัดปากหูอยู่แบบนี้แต่ถ้ามันบ่มีตัวจิล่ออยู่ในหูเนี่ยมันจะเป็นหูแบบโล่งเลยบ่มีหยังอัดปากหูแม่กระเบนบ่ต่อมาลุ้นนำน้องมิ่งเนาะคุมสิได้หรือบ่นะโอ้มีกี่หินเนี่ยบ่อนเนี่ยเบิ่งเสียงเพิ่นคุดกี่หินกราบกราบเสียงพอได้เสร็จแล้วเอ้ยน้องมิงได้อีกแล้วได้อีกตัวนึงแล้วมองว่าตัวผู้หรือตัวแม่เนาะเพิ่นได้เป็นไงได้จักตัวละน้องใจฮอดซิปแล้วป่ะกลัวซิปล่ะมาเอาให้น้องมิ่งใส่นะเอ๊ะอะไรนะป้าสภาพการตัวนี้ 3-4 คนช่วยกันทีมงานเฮาก็ช่วยกันอยู่ได้ทีมงานเฮาได้แล้วบ่นี่น้องใจแม่นโอ้ยมีตัวเดียวบ่คุมนี่ตัวเดียวเนาะเราไม่มีอ่ะโอ้เราอยู่ตัวเดียวเราบ่มีเมียเนาะแม่โอ้สร้างว้าวน้องใจเนาะเราอยู่ตัวเดียวมันไปกระมุกกระมุมทุบไอ้ว่าไปพอไอ้โอ้น้องใจเพิ่นก็ได้หลายตัวเลยได้เนี่ยเดี๋ยวเฮาสิถ่ายให้เพิ่นท่านผู้ชมเบิ่งว่าน้องเพิ่นได้หลายปานใดแล้วรอน้องขุดคุมนี้ก่อนมาลุ้นนำกันแม่นธรรมดาการหาอยู่หากินย่างเลาะห่วยเลาะทุ่งเมื่อยบ่น้องใจเมื่อยบ่เมื่อยกินน้ำป่ะเริ่มเมื่อยแล้วเอาน้ำให้น้องกินนะทีมงานเขาก็ข้ามห้วยไปเลยทีมงานนี่น้องมิ่งนอนนี่เนาะลูกน้องพาเลาะห้วยเลาะห้องเนาะจะไปหอดเชลิมเหมือนนี้เนาะข้ามห้วยมาหลายห้วยเลยยังไม่ทันแล้วอยู่ภารกิจคุดที่รอของเขาเหมือนมันในลายแล้วปะมาโอ้ยไปหุ่นเลยคงแจ้งตุ้มบดแจ้งเฮ้ยโอ้ในลายเติบเลยเนาะพอแจ้วแรงเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมไหมสบายดีสบายดีภาษาบรูดิมันชวนสบายดีป่ะโดยเมื่อนี้น้องใจมาคุดจีรอว่าเป็นภาษาบรูมด้วยลองใจลองมาดูใจไปพี่อะไรโอ้ยว่าจบดิก็เอาเป็นนะว่าภาษาจีนกูเป็นเลยเฮ้ยน้องอายไปเก็บประกุด